แล้วก็เริ่มต้นทำข้อสอบแพทหนึ่งเฉพาะเนื้อหาตรีโกณมิตินะครับเอกสารรวมข้อสอบนี่ก็ไปดาวน์โหลดมาจากเว็บแล้วก็ center.com ใช่ไหมโอเคก็มาลองทำดูนะก็จะทำจากปีเก่าๆก่อนนะครับเพราะเชื่อว่าปีเก่าๆมันน่าจะง่ายกว่าปีใหม่ๆก็ฝึกทำของง่ายๆก่อนค่อยๆเพิ่มระดับความยากนะก็เริ่มต้นที่ Enet 49ตอนที่1ข้อที่7นะครับโจทย์เขาก็ถาม sin arc แทน2บวก arc แทน3เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับจริงๆสูตรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้นะว่าพิสูจน์ยังไงนี่เราก็แค่เอาสูตรไปใช้นะครับโอเคครับก็เริ่มต้นโดยการก่อนอื่นนะถ้าเห็นอาร์คไม่ว่าจะอาร์คแทนอาร์คคอสจะอาร์คอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือมุมอาร์คแทน2คือมุมหนึ่งซึ่งทำให้ค่าของแทนเท่ากับ2อาร์คแทน3ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทำให้ค่าของแทนเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราก็กำหนดอะไรครับให้มุม A เท่ากับ arc แทน2แล้วก็มุม B เท่ากับ arc แทน3ครับทีนี้ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ sin A บวก B นั่นเองครับ sin A บวก B ก็มีสูตรนะครับสูตรก็คือ sin A cos B บวกcos a sin b ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา sin a บวก b ก็คือสิ่งนี้นะที่โจทย์ถามนะเราต้องไปหาอะไรมาบ้างต้องไปหา sin a ต้องไปหา cos b ต้องไปหา cos a ต้องไปหา sin b หาตั้ง4ตัวนะครับแต่ตอนนี้รู้ยังว่า sin a ได้เท่าไหร่ยังติดแบบนี้อยู่เลยนะโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นมาก็เริ่มต้นแบบนี้ครับคำว่ามุม A เท่ากับอาร์คแทน2เมื่อกี้ก็พูดความหมายไปแล้วเนาะมีความหมายว่าแทนของมุม A เนี่ยมันเท่ากับ2ครับเช่นเดียวกันครับมุม B เท่ากับอาร์คแทน3ก็มีความหมายว่าแทนของมุม B เท่ากับ3ครับคำว่าอาร์คแทนทันทีที่เราเห็นอาร์คแทนนะมันจะอาร์คแทนเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันคือมุมในจตุภาคไหนเป็นไปได้2จตุภาคครับอาจจะเป็นจตุภาค4ก็ได้อาจจะเป็นจตุภาค1ก็ได้นะครับผมวาดวงกลมก่อนนี่คือวงกลม1หน่วยนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์รัศมียาหนึ่งนะครับอาจจะเบี้ยวๆสักนิดนึงมุมนี้คือมุมศูนย์นะครับวัดในทิศทวนเข็มนาฬิกามุมเป็นบวกครับมาจนกระทั่งถึงวงจุดตัดระหว่างวงกลมกับแกน y ก็มุมเนี้ยก็คิดเป็นไพส่วน2ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันวิ่งตามเข็มนาฬิกาแบบนี้มุมก็ติดลบครับมาถึงจุดตัดระหว่างวงกลมกับแกน yตรงนี้ก็จะเป็นมุมลบไพส่วน2ครับโอเคนะค่าของอาร์คแทน x นะครับจะมีค่าอยู่ระหว่างลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2ทำไมเดี๋ยวจะลงคลิปให้ไปฟังว่าทำไมมันต้องมีค่าอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่า x เป็น0 arc แทน0ได้เท่าไหร่ arc แทน0ก็คือมุมที่ทำให้แทนเป็น0หรือว่าถ้าถามว่า arc แทน0ได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับถามว่าแทนมุมอะไรเนาะมีค่าเท่ากับ0ก็แน่นอนก็มุม0นะครับงั้น arc แทน0ก็เท่ากับ0ง่ายๆนี่ถ้าเกิดว่าเป็น arc แทน1มีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็นอาร์คแทน1มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ
ก็เหมือนกับถามว่าแทนมุมอะไรมีค่าเท่ากับ1ทีนี้อาร์คแทน1เนี่ยครับเป็นมุมที่อยู่ในช่วงเปิดแล้วไพ่ส่วน2ถึงไพ่ส่วน2หรือพูดแบบง่ายๆก็คืออยู่ในจตุภาคที่4หรือไม่ก็จตุภาคที่1นะครับแทนมุมอะไรเท่ากับ1ค่าแทนมีค่าเป็น1แน่นอนไอ้มุมเนี่ยมันต้องอยู่จตุภาคที่1แน่ๆก็สบายใจพอบอกพูดว่าอยู่จตุภาคที่1แน่ๆนี่สบายใจนะครับมันไม่ปวดหัวไงคือถ้าจะไปถามมุมในจตุภาคที่3ไปถามมุมในจตุภาคที่2นี่ก็วุ่นวายใช่มั้ยถ้าอยู่ในจตุภาคที่1ก็ง่ายนะครับก็แน่นอนก็มุมไพ่ส่วน4นั่นเองครับแต่ถ้าถามว่าอาร์คแทนลบ1ได้เท่าไหร่อาร์คแทนลบ1นะครับมันก็ต้องเป็นมุมในจตุภาคที่4เพราะว่าเป็นมุมที่ทำให้ค่าแทนเท่ากับลบ1น้อยกว่า0นะครับมันต้องอยู่จตุภาค4แน่ๆมุมในจตุภาค4เป็นเท่าไหร่ก็ง่ายมากก็ลบไพ่ส่วน4ก็แบบนี้นะครับสบายทีนี้อาร์คแทน2 2เป็นบวกเพราะฉะนั้น A อยู่เป็นมุมในจตุภาค1อาร์คแทน3 3เป็นบวกมุม B อยู่จตุภาค1ครับงานง่ายอะไรครับจะบอกให้งานง่ายนะเนี่ยโอเคก็ไปวาดสามเหลี่ยมมุมฉากเลยครับถ้าเจองานง่ายแบบนี้ไปวาดสามเหลี่ยมมุมฉากครับว่านี่คือมุม A นะครับแทน A เท่ากับ2ก็สมมุติไปว่าด้านตรงข้ามมุม A ยาว2ด้านชิดก็จะโดนบังคับก็ต้องยาว1เพราะว่าแทน A เท่ากับ2เนาะด้านฉากหรือว่าด้านพูดเต็มก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะยาว square root 5ครับเพราะฉะนั้นก็ได้อะไรนะครับว่า sin A เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับก็ดูจากภาพประกอบนะไซน์ A ก็คือข้ามส่วนฉากนะก็ได้เศษ2ส่วน square root 5นะครับขอข้ามไป cos A นะครับ cos A ก็ชิดส่วนฉากครับก็ได้เศษ1ส่วน square root 5นะครับนี่เดี๋ยวผมลบทิ้งไปนะต่อไปครับเป็นของมุม B บ้างมุม B นะครับแทน B เท่ากับ3สมมุติไปว่าด้านตรงข้ามมุม B ยาว3ก็จะโดนบังคับที่ด้านชิดครับว่าต้องยาว1แต่ก็ด้านตรงข้ามมุมฉากโดยทฤษฎีปิทาโกรัสก็จะยาว10นะครับก็ทำให้เราได้ cos B เป็นเศษ1ส่วน square root 10ครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะครับ sin Bมุม B อยู่นี่ sin ก็คือข้ามส่วนฉากครับก็ได้เศษ3ส่วน square root 10ครับก็คำนวณกันไปนะอันนี้ก็ได้2เศษ2ส่วน5 square root 2บวกกับเศษ3ส่วน5 square root 2นะครับก็จะได้เศษ5ส่วน5 square root 2ก็ตัดถอนปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ก็ไปดูช้อยนะครับก็ได้คำตอบนะนั่นก็คือช้อยเศษ1ส่วนใช้3นะเศษ1ส่วน square root 2ก็ทำข้อสอบช้อยแล้วก็ดูช้อยไปด้วยดูว่าเขาปรับเขาจัดคำตอบไปถึงขั้นไหนจริงๆถ้าจะทำต่อก็เอา square root 2เป็นทั้งเศษทั้งส่วนได้นะครับโจทย์ข้อ7นี่ก็ดีนะเชื่อมโยง2อย่างเชื่อมโยง2หัวข้อก็คือนักเรียนจะทำโจทย์ข้อนี้ได้ก็ต้องรู้สูตร sin a + b นะครับว่าเท่ากับอะไรใช่ไหมอันที่2ต้องเข้าใจเรื่องของตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติโอเคต่อไปครับข้อที่8นะครับ a ใน4 9มี2ข้อนะครับ
ดูข้อที่8กันอันนี้ยังลบมานิดนึงโอเคข้อที่8นะครับเซกเซต้าบวกโคเซกเซต้าเท่ากับ1คําถามมาแล้วไซน์2เซต้ามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ตัวไปถามไซน์2เซต้าเดี๋ยวเรามาคุยไซน์2เซต้ากันก่อนไซน์2เซต้ามีสูตรนะครับเวลาผมทำโจทย์นะไอ้ที่ส่วนตัวคือใครไม่ชอบสไตล์นี้ก็ไม่เป็นไรมันก็ไปหาสไตล์ของตัวเองสไตล์ผมคือไปที่คำถามก่อนคือไม่ค่อยได้เขียนบรรทัดที่1ก่อนเดี๋ยวจะเขียนบรรทัดสุดท้ายก่อนเนี่ยเอาบรรทัดสุดท้ายก่อนแล้วไซน์2เซต้าเท่ากับอะไรไซน์2เซต้าเท่ากับ2ไซน์คอสครับสูตรครับสูตรแต่ว่าผมพิสูจน์ให้เสร็จสรรพไปนะเดี๋ยวค่อยไปตามฟังคลิปกันนะครับไม่ใช่ฟังอ่ะมันต้องดูด้วยแต่ว่าใครขี้เกียจมาดูคลิปก็แบบผมบางคนก็อาจจะเหมือนผมไม่เคยชอบฟังคนอื่นอธิบายชอบอ่านเองมากกว่าก็หนังสือแบบนี้สสวทเนี่ยครับง่ายสุดราคาไม่แพงด้วยถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าดาวน์โหลดฟรีนะครับก็อันนี้สนับสนุนไว้ให้ใช้หนังสือแบบอะไรยันของสสวทเนี่ยเนื้อหาดีนะครับโอเคถึงแม้ว่าจะมีบางจุดที่ผมไม่เห็นด้วยนะโอเคทีนี้โจทย์ถามหาไซน์2เซต้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือไซน์เซต้าคอสเซต้าหรือไม่ก็ไปหาไซน์เซต้าคูณคอสเซต้าซะเลยเออก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันโอเคก็มาดูข้อมูลโจทย์ครับว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรจากข้อมูลโจทย์นะครับเซกเซต้าบวกโคเซกเซต้าเท่ากับ1แต่สิ่งที่เราอยากได้มันไซน์กับคอสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเซกให้เป็นเซกหนึ่งส่วนคอสเปลี่ยนโคเซกให้เป็นเซกหนึ่งส่วนไซน์มันจะได้เชื่อมโยงกันได้นะคือถ้าเกิดว่าเราไม่คุยบรรทัดสุดท้ายก่อนเราไม่คุยตอนจบก่อนอยู่ดีๆเนี่ยให้ข้อมูลมาแล้วจะให้ไปหารมันก็นึกไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับบางคนก็ไปทำมั่วไปหมดนะก็มันก็ไม่ออกหรือว่ากว่าจะออกมันก็ดูอ้อมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราดูตอนจบก่อนว่ามันจะจบยังไงถ้ารู้แล้วว่ามันจะจบยังไงเราก็ถามต่อว่าจะให้มันจบได้ต้องหาอะไรเพิ่มสิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มก็หามาจากข้อมูลโจทย์นั่นแหละข้อมูลโจทย์เป็นเซกกับโคเซกอยากได้ไซกับคอสเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเลยครับสิ่งแรกที่จะทำก็คือเปลี่ยนเซกเป็น1ส่วนคอสครับเปลี่ยนโคเซกเป็น1ส่วนไซครับยังไงก็ต้องทำแบบนี้ครับมันจะทำแบบอื่นก็ไม่ได้นะครับทีนี้เศษส่วนบวกกันครับจะให้ทำอะไรครับเศษส่วนบวกกันเศษส่วนบวกกันมันก็ทำได้อย่างเดียวก็ทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็นำเศษมาบวกกันก็คูณไขว้นะครับตอนนี้คงไม่ใช่ไปแยกหาว่าไซน์เซต้าได้เท่าไหร่คอสเซต้าได้เท่าไหร่นะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มันโผล่มาแล้วไซน์เซต้าคูณคอสเซต้ามันโผล่มาแล้วครับขวามือยังเป็น1เหมือนเดิมนะเราก็ย้ายไซน์เซต้าคูณคอสเซต้าไปคูณนะครับโอ้ยทีนี้ครับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือตัวนี้นะครับตัวนี้บวกกันอยู่แยกตัวกันอยู่นะจะทำไงต่อดีเราก็ทุกคนทราบดีนะครับว่าไซน์ยกกำลังสองเซต้าบวกคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับ1นี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะเอกลักษณ์อันนี้พิสูจน์ง่ายมากนะครับเราไปพิสูจน์เองก่อนก็ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ออกเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปหรือว่าไปอ่านหนังสือแบบสสวทก็ได้นะครับแต่ว่าจะทำไงให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาล่ะแน่นอนก็ต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างพอยกกำลังสองนี่มันก็ไม่ใช่ได้แค่ไม่ใช่เอาสองแจกงเข้าไปให้มันได้ไซน์กำลังสองบวกกำลังสองเท่ากับหนึ่งนะมันก็ต้องว่ากันไปตามสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับค
ขวามือผมยังไม่ยุ่งอะไรนะอยู่เฉยๆก่อนเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรดีเหมือนกันนะโอเคกองนี้ครับคู่นี้ครับคู่นี้ซายกำลังสองเซต้าบวกคอสกำลังสองเซต้าคู่นี้บวกกันก็ได้1นะครับได้1โอเคนี่ผมกรุ๊ปบวกกันได้1นะแล้วก็อันนี้ผมก็แค่ใส่วงเล็บเข้าไปให้นะครับทีนี้สิ่งที่อยากได้คือไซเซต้าคูณคอสเซต้าใช่ไหมครับตอนนี้ไซเซต้าคูณคอสเซต้าโผล่มาแล้วไซเซต้าคูณคอสเซต้าโผล่มาแล้วครับเพราะฉะนั้นครับเราก็อาจจะเปลี่ยนตัวแปรก็ได้คือถ้าใครมองออกก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวแปรเสียเวลาเสียบรรทัดไปอีกหนึ่งบรรทัดนะถ้าใครมองออกแต่ถ้าใครมองไม่ออกก็เปลี่ยนตัวแปรนะครับให้ x เท่ากับสิ่งที่อยากได้ครับเพราะฉะนั้นสมการที่เราค้างกันอยู่นี้ครับก็จะกลายเป็นโทษทีไปถึงหน้าเฉลยทำไปทำมาก็จะได้เป็น 2x บวก1เท่ากับ x ยกกำลัง2ครับย้ายข้างให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0ครับแยกตัวประกอบครับถ้าแยกออกถ้าแยกไม่ออกก็ใช้สูตรครับลบ b บวกลบ square root b ยกกำลัง2ลบด้วย 4ac ส่วน 2a ครับ square root 8 square root 8ก็คือ2 square root 2นะครับก็เอา2ตัดทอนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า x มา2ค่าก็คือ1บวกลบ square root 2ได้1บวกลบ square root 2ผมเขียนแยกดีกว่านะโทษทีหรือให้ชัดเจนนะบางคนก็ชอบคอมม่ากันคือการใช้คอมม่ามันรู้สึกปลอดภัยในชีวิตดีนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครมาบอกว่าถูกหรือผิดจริงๆต้องเช็คหรือนะมอปลายนะมอปลายเช็คหรือนะครับเพราะว่าตรีโกณมิตินี่มันก็เป็นเนื้อหาผมว่าไม่ม.5ก็ม.6แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผ่านตรรกศาสตร์มาละเน้นถ้าเราได้ไปสอนเด็กม .5 ม .6 ก็เน้นย้ำเรื่องของตัวเชื่อมประพจน์ได้เลยนะครับแต่ถ้าไปสอนม .1 บางทีก็ช่างใจอยู่เราควรจะซีเรียสกับเด็กม .ต้นไหมคำว่าและคำว่าหรืออะไรแบบนี้นะบางทีก็พูดยากเหมือนกันถ้าเราไปเคร่งครัดเขามากก็ทำให้ไม่ชอบเนื้อหาคณิตศาสตร์ไปซะอีกมันดูหยุมหยิมอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าผ่านตรรกศาสตร์มาแล้วต้องเน้นย้ำต้องคำเชื่อมต้องหรือนะครับจะได้เก็บทั้ง2คำตอบนะครับโอเคเบื้องต้นมันจะได้2คำตอบนะทีนี้เวลาที่เราแก้สมการนะครับเวลาที่เราแก้สมการแล้วมันมีการยกกำลังสองทั้ง2ข้างเกิดขึ้นนะครับข้อควรระวังก็คือมันอาจจะมีบางคำตอบเกินมาคือไอ้ค่านั้นน่ะมันไม่ใช่คำตอบแต่มันกลับเรากลับคิดมันได้ด้วยทั้งที่มันไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นพอได้มา2คำตอบ3คำตอบเราจึงต้องตรวจคำตอบแบบนี้มันมีเหตุมีผลที่จะไปตรวจคำตอบไม่ใช่ AR อะไรได้ค่า X มาก็จะตรวจคำตอบอย่างเดียวนะครับอันนี้มันมีการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันตรีโกณมิติก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นะเพราะมันเป็นฟังก์ชันมันไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องตรวจคำตอบนะตรวจคำตอบบางครั้งการตรวจคำตอบก็ไม่ใช่การเอาค่า x ที่ได้กลับเข้าไปแทนในสมการนะครับบางทีมันทำแบบนั้นไม่ได้ไงเพราะว่า x คืออะไร x ของเราเนี่ยนะไม่ใช่ของเรา x ของข้อนี้มันคือ sin เซต้าคูณ cos เซต้าถามว่าจะแยก sin แยก cos ได้ไหมตอนนี้มันก็แยกไม่ได้นะฮะไอ้ข้อนี้ดีนะเพราะส่วนใหญ่พอเกินนำแบบนี้ต้องตรวจคำตอบนะแปลว่ามันต้องถ้าคุณครูพูดแบบนี้มันแปลว่าจะต้องมีคำตอบที่ใช้ไม่ได้และส่วนใหญ่คำตอบที่ใช้ไม่ได้คือคำตอบไหนครับว่าเชื่อมเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ทุกทีเนาะแล้วก็ตอบที่เป็นบวกเฮ้ยแต่ข้อนี้ดีชอบข้อนี้คนออกข้อสอบออกดีไซน์เซต้ามีค่าเป็นเท่าไหร่โอ้โหจะเปลี่ยนเลยว่า
แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1แน่ๆ cos theta มีค่าเท่าไหร่ก็จะไปรู้ได้ไงมันติดมุม theta อยู่ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1แน่ๆเอาจำนวนจริงที่มันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1มาคูณกันจริงๆต้องพูดขอบเขตต่างๆด้วยเนาะผมพูดไงเดี๋ยวเอาเขียนให้มันเป็นทางการก็แล้วกันกะว่าจะเขียนง่ายๆอันนี้เอาแบบหยาบๆเลยนะเอาแบบหยาบๆเป็นแบบเนี้ยมาถามว่าไซน์เซต้าคอสเซต้าสูงสุดมันจะได้เท่าไหร่มันต้องไม่เกิน1แน่ๆครับไม่เกิน1แน่ๆความจริงความจริงไม่ใช่ด้วยค่าสูงสุดของไซน์เซต้าคูณคอสเซต้าไม่ใช่1นะครับไม่ใช่1 เป็นเท่าไหร่น่าสนใจนะเป็นเท่าไหร่เราไปคิดดูว่าค่าสูงสุดของไซน์เซต้าคูณคอสเซต้ามันไม่ใช่1เอ้าไม่ใช่1หรอเป็นเท่าไหร่แต่เอาแบบหยาบๆไปนะเนี่ยแบบหยาบๆปุ๊บนะครับโอเคทีนี้เราก็มั่นใจได้เลยครับงานนี้ตัวที่ใช้ไม่ได้คือ1บวกสแควร์รูท2เพราะมีค่า2จุดกว่าๆนะครับใช้ไม่ได้ครับแล้วก็อันเนี้ยที่ใช้ได้อยู่คือตรงนี้ครับมีค่าติดลบ0จุดช่างมันเถอะ0จุดกว่าๆนะครับโอเคงั้นเอา2คูณครับเนื่องจากโจทย์เขาถามไซน์2เซต้าแล้วเราทราบว่ามันเท่ากับไซน์2ไซน์เซต้าคอสเซต้านะครับจึงได้2ลบ2สแควร์ลบ2ครับตอบช้อยเขาไม่จัดแจงนะนี่คือการไม่ยอมดูช้อยนะครับไม่ยอมดูช้อยก่อนทำตอบช้อย1นะใช่หนึ่งโอเคประมาณนี้